วันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมขึ้น12ค่ำเดือน8ปีรากาพุทธศักราช2560นิกชนทั้งหลายคนเราเกิดมานั้นล้วนมีความแตกต่างกันเหมือนกับที่มีผิวพรรณวรรณะต่างกันบางคนนิสัยดีบางคนนิสัยเลวบางคนเกียจคร้านบางคนขยันแต่สิ่งเหล่านี้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้สิ่งที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือการฝักใฝ่ในการทำงาน การทำงานนั้นจะทำสิ่งใดต้องทุ่มเทบากบั่นในการทำงานนั้นให้มั่นคงทำงานนั้นจริงๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจของตนและเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั้งหลายว่าเป็นคนเก่งงานความใฝ่สูงที่ดีที่สุดก็คือความใฝ่สูงในการทำงานคืออยากจะทำงานที่ยากยิ่งขึ้นไปงานง่ายๆนั้นใครก็สามารถทำได้แต่งานที่ยากนั้นใครจะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นทำได้ยากเมื่อทำให้สำเร็จได้แล้วย่อมได้ผลตอบแทนที่พิเศษกว่าคนอื่นดังพระบาลีที่ว่าทุกกรังกโรติทำสิ่งที่ทำได้ยากทุลพังลัพพติย่อมได้สิ่งที่คนอื่นได้ยากในการทำงานนั้นธรรมะที่ใช้มากที่สุดก็คือความเพียรความอดทนความเสียสละและปัญญาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาเราจะต้องบำรุงสติปัญญาความคิดของเราให้ดีอยู่เสมอแต่ควรสงวนความคิดไว้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดไม่ควรเอาใจฝักใฝ่จนเกินไปเข้าข่ายในความฟุ้งซ่านหรือเกินประมาณความเกินประมาณนั้นแม้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็กลับเป็นโทษได้จึงควรระวังความคิดของตนอยู่เสมอฉะนั้นควรพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการทำงานควบคู่ไปกับการระวังความคิดของตนจึงจะชื่อว่าเป็นการเกื้อกูลชีวิตที่ดีที่สุดขอเจริญพร